ในวิชาที่ผมจะรับผิดชอบเนี่ยมันจะมี3ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอาไลน์ก่อนว่าขอบเขตเนื้อหาที่ใน3ครั้งที่เราจะสอนกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเศรษฐศาสตร์การเงินนะครับการลงทุนความรู้เบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารโครงการการบริหารความเสี่ยงนี่คือครั้งแรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือเนื้อหาในชีทซึ่งผมจะกล่าวต่อไปนะครับนะครับเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนเนี่ยเรื่องจริงๆมันก็เกี่ยวพันกันนะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะหนีไปไม่พ้นแล้วครับเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับราคาข้าวเป็นยังไงนะครับค่าแรงขั้นต่ำเป็นยังไงนะครับเมื่อคุณจบมาแล้วคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับนี่คือฝั่งรายรับสมมุติคุณเป็นคนทำงานฝั่งรายรับคือเงินเดือนนะครับค่าจ้างรายวันที่คุณจะได้รับนะครับมันจะมี2ฝั่งคำถามเบื้องต้นคำถามที่ผมต้องการถามทุกคนก่อนว่าธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราตั้งทำไมแม่ค้าขายข้าวแกงในโรงอาหารนะครับร้านค้ามากมายในมาบุญครองรถที่วิ่งลับในจุฬานะครับธุรกิจต่างๆที่คุณเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเล็กร้านโชห่วยที่เปิดร้านเล็กๆขายน้ำขายของถึงร้านค้าใหญ่โตธุรกิจสร้างคอนโดขายพันล้านหมื่นล้านเขาตั้งมาเพื่ออะไรครับเขาตั้งมาเพื่ออะไรครับคำถามข้อแรกที่คุณต้องถามก่อนว่าเขาตั้งไปทำไมใครตอบได้บ้างครับว่าธุรกิจต่างๆนี้เขาตั้งมาเพื่ออะไรนะครับคำตอบข้อหลักๆข้อแรกคือเพื่อผลกำไรนะครับธุรกิจตั้งมาเนี่ยเพื่อแสวงหาผลกำไรหมดนะครับธุรกิจตั้งมาไม่มีใครหวังขาดทุนนะครับที่คุณตั้งธุรกิจมาสมมติคุณต้องการทำการค้าสักอย่างนึงเนี่ยทุกคนเป้าหมายหลักข้อแรกคือหวังผลกำไรแต่ความเป็นจริงคืออะไรมีบางคนมีบางบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้ากำไรและก็มีมากมายธุรกิจต้องปิดตัวไปเพราะขาดทุนนี่คือความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือสิ่งที่เราหวังเอาไว้ไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับเหมือนการวิชานี้นะครับเป้าหมายของคุณคืออะไรสอบให้ผ่านสำหรับบางคนบางคนสอบให้ได้ A นะครับเมื่อถึงเวลาจริงบางคนอาจจะได้ F มาไม่เป็นไปตามหวังความเสี่ยงเกิดขึ้นบางคนหวังแค่ผ่านกับได้ A สิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้มันมากกว่าความหวังนะครับในทางปฏิบัตินะครับในทางโดยทฤษฎีโดยทั่วไปในความเสี่ยงเนี่ยเรามักใช้กับสิ่งที่เกิดในแง่ลบเรามักไม่พูดถึงในแง่บวกความเสี่ยงคือสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าที่เราหวังเอาไว้นะครับเรามักจะไม่พูดถึงในแง่บวกสิ่งที่เราได้รับจริงมากกว่าที่เราหวังเอาไว้นะครับนี่คือความเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในทางสแตทเป็นด้านเดียวนะครับถ้าเกิดก็ทุกคนจำเรื่องเบลเชฟได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟต่างๆมักพูดในแง่ด้านลบนี่คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับอ่ะแล้วเรามาค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาเราไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันนะครับในส่วนของเราจะไปทางนี้ทั้งหมดนะครับต้นทุนการผลิตนะครับเราจะแตะถึงนิดนึงเพราะต้นทุนเนี่ยมันสัมพันธ์กับกำไรอย่าลืมนะครับเราพูดถึงตอนแรกแล้วว่าบริษัททุกบริษัทที่ตั้งมาในธุรกิจปัจจุบันนี้เพื่ออะไรหวังผลกำไรกำไรมากกำไรน้อยอีกเรื่องนึงแต่ไม่มีใครหวังผลขาดทุนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าบริษัทหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณยังนึกภาพบริษัทไม่ออกคุณยังเด็กอยู่นึกถึงตัวเราเองถ้าเราไม่มีข้าวทานถ้าเราไม่มีน้ำทานเราจะเป็นยังไงในทางกลับกันถ้าเรามีข้าวทานเยอะๆนะครับมีตังค์ซื้อข้าวอร่อยๆกินมีตังค์ซื้อของหวานกินร่างกายจะเป็นยังไง
เบื้องต้นกำไรเหมือนกับอะไรเหมือนกับสิ่งที่เราใส่เข้าปากไปนะครับสิ่งที่เราใส่เข้าปากไปกำไรจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงธุรกิจให้มันเดินต่อไปให้เรามีแรงทำงานต่อไปในทางกลับกันถ้าผลกำไรน้อยขาดทุนต่างๆบริษัทจะไม่ขาดทุนทันทีจะไม่ตายทันทีครับพูดผิดไปจะไม่ตายทันทีแต่ค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงเรื่อยๆเหมือนอาหารที่ใส่ปากเข้าไปเราทานน้อยร่างกายเป็นยังไงครับผอมผอมผอมถึงจุดหนึ่งอยู่ไม่ได้ต้องเสียชีวิตไปนะครับจุดหนึ่งของความเป็นจริงคืออะไรคุณทราบไหมครับว่าอายุของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยสั้นกว่าอายุคนอายุธุรกิจสั้นกว่าอายุคนความหมายคืออะไรครับถ้าเกิดแปลความจากประโยคนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าบริษัทซึ่งประสบความล้มเหลวและต้องปิดลงในที่สุดเนี่ยมีเยอะมากมายในเวลาอันสั้นด้วยซ้ำไปนะครับธุรกิจเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติถ้าคนอยู่ในตลาดเล่นหุ้นเนี่ยคุณจะพบว่ามีคนพูดว่า10คนที่เล่นหุ้นคนเดียวคนนั้นที่กำไรนะครับเช่นเดียวกันธุรกิจที่เปิดขึ้นมาเนี่ยในความเป็นจริง10บริษัทที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมีไม่มีถึงครึ่งครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับคุณลองไล่ดูลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 5ที่มีบริษัทต่างๆเปิดการค้ามามีไม่กี่เจ้าที่อยู่อายุน่าถึงวันนี้นะครับลุยส์ต่างๆที่เป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยมีไม่กี่เจ้านะครับที่มีอายุถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงปัจจุบันนี้มีไม่กี่บริษัทนะครับและผมก็เชื่อว่าเมื่อคุณจบไปนะครับคุณอยู่ปี2เมื่อคุณจบไปเนี่ยหลายๆคนต้องประกอบธุรกิจส่วนตัวแน่นอนตั้งบริษัทส่วนตัวหรือทำงานบริษัทต่างๆและผมก็เชื่อว่าคุณก็ต้องเจอปัญหาธุรกิจขาดทุนแน่นอนนะครับเป็นจริงคุณในห้องนี้บางคนจบมาอาจจะซักเซสประสบความสำเร็จบางคนอาจจะล้มเหลวรันบริษัทไม่กำไรก็ได้และต้องปิดตัวลงในที่สุดเช่นเดียวกันครับรุ่นผมก็เยอะแยะออกมาทำส่วนตัวก็มีแค่บางคนที่ success หลายๆคนที่ลุ่มดอนขาดทุนต้องวิ่งหาเงินหมุนทำกิจการต่างๆมากมายทำนองเดียวกันนะครับกำไรหาจากอะไรล่ะอย่าลืมว่าจุดที่ผมคุยเบื้องต้นนะครับบริษัทต้องมีกำไรใช่ไหมครับกำไรหาจากอะไรอย่าคุยกันครับขอร้องนะค่อยๆกันหน่อยเวลาคุยนะครับพูดใหม่ไม่ต้องคุยเลยแล้วกันไม่ใช่ค่อยๆครับไม่ต้องคุยกันเลยนั่งฟังอย่างเดียวนะครับเวลาในคลาสเนี่ยนั่งฟังให้เข้าใจแล้วค่อยกลับไปเก็บรายละเอียดในหนังสือคุณจะเข้าใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในคลาสเนี่ยคุณเข้าใจปุ๊บเนี่ยทำให้การกลับไปอ่านตอนเย็นในตอนทบทวนตอนหลังเนี่ยง่ายขึ้นนะตอนนี้คือตาดูหูฟังสมองคิดพอปากไม่ต้องจดเอ้ยมือไม่ต้องจดครับใช้สมองคิดตามสิ่งที่ผมพูดแล้วคุณจะเข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อกลับไปทบทวนอ่ะเจ้าย้อนเข้าสู่เนื้อหาครับกำไรหาจากอะไรล่ะรายรับลบรายจ่ายนี่เองง่ายๆคิดเบื้องต้นคือคุณซื้อปากกาด้ามนี้มา100บาทนะครับคุณขายไป120บาทกำไรไหมกำไรซื้อมา100ขายไป20บาทนี่ถือแบบง่ายแบบซื้อมาขายไปเลยนะครับสินค้ามาเป็นยังไงขายไปอย่างนั้นเซเว่นเป็นต้นนะครับรับถั่วโกแก่มายังไงขายเป็นถุงไปอย่างนั้นนี่ก็ธุรกิจซื้อมาขายไปความเป็นจริงนะครับเมื่อเราอยู่ในฐานะวิศวกรนะครับเรามักเจอบริษัทซึ่งแปรรูปขึ้นมาโรงงานค่อยๆซื้อวัตถุดิบขึ้นมาผลิตจ้างคนงานมาซื้อเครื่องจักรมาใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนี่คือโรงงานละนะครับบริษัทเดินสายไฟก็ซื้อสายไฟมาเป็นม้วนตัดตามขนาดที่ต้องการเดินต่างๆเป็นโรงงานความซับซ้อนในการหาต้นทุนมันยิ่งมากขึ้นนะครับ
มันไม่เหมือนธุรกิจซื้อมาขายไปหาง่ายๆไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่เมื่อเป็นโรงงานซึ่งมีการแปรสภาพสินค้าขึ้นมาเนี่ยความซับซ้อนมันยิ่งขึ้นนะครับจึงต้องพูดถึงคำว่าต้นทุนของการผลิตขึ้นมาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างต่อมาบริษัทในการตลาดที่มีการแข่งขันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยทุกคนทุกบริษัทที่อยู่ในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งหมดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์โมโนโปลีโมโนแปลว่าหนึ่งโมโนโปลีมีคือมีคุณเจ้าเดียวหายากมากในโลกแห่งนี้ที่จะโมโนโปลีคือมีคุณเจ้าเดียวซึ่งจะผลิตขายสินค้าส่วนใหญ่คำว่าตลาดการค้าเสรีเสรีคืออะไรเสรีคือมีผู้ประกอบการสามารถเข้าได้ง่ายและออกได้ง่ายนะครับอ่ะยกตัวอย่างที่คุณพูดถึงอันดับเบื้องแรกเบื้องต้นขายข้าวแกงเป็นต้นคุณจะพบว่าร้านขายข้าวแกงในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากตามตรอกซอกซอยต่างๆคุณเดินไปไม่ถึงกิโลต้องเจอร้านขายอาหารตามสั่งเอ่ยข้าวแกงเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยคุณสามารถพบได้ง่ายๆมากเดินไปข้างหลังไม่ถึงกิโลถึงโรงอาหารวิศวะเดินข้ามไปทางนี้โรงอาหารรัฐศาสตร์เดินข้ามไปฝั่งนี้โรงอาหารอักษรเบื่อไปข้ามไปฝั่งนู้นโรงอาหารเยอะแยะออกจากจุฬาปามาทางฝั่งอังรีดูนังเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีรถไส้กรอกทอดขายเดี๋ยวมีรถป๊อกๆขายอื่นๆมากมายตามถนนหนทางมากมายคือตรงนี้มีการแข่งขันสูงมากคือมีสามารถมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขยับขึ้นไปมีผู้ประกอบการแข่งขันน้อยรายละอาจจะเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านความรู้เทคโนโลยีอาจจะข้อจำกัดในแง่ของเงินลงทุนไซต์ต่างๆเช่นอะไรกระตับสูงขึ้นไปธุรกิจมือถือนะครับคุณจะพบว่าในณตอนนี้เนี่ยที่คุณรู้จักหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้าง AIS True Dtac ใช่ไหมครับอย่างก็ตามที่ไม่มีเจ้าไหนธุรกิจไหนที่มี1ลาย3ลายยังไม่ใช่นะครับถ้าเกิดคุณพบว่าคุณพบในทางปฏิบัติมันมีทั้งลายอยู่ My ของ TOT ใช่ไหมครับมีอะไรอีกขององค์การสื่อสารน่ะอีกเจ้าหนึ่งชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้นะครับธุรกิจตัวนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามทีหนึ่งไม่มีผู้แข่งขันเพียงเจ้าเดียวอย่างน้อยมือถือที่เรานับออกชัดๆเนี่ยมี5เจ้าแน่นอนนะครับโอ้ผู้ผิด i mobile นะครับอีกเจ้าหนึ่ง i mobile กับอะไรอ่ะนะฮะมีลักมากมายนะครับ1มันไม่ได้โมโนโพลีแน่นอนการแข่งขันเยอะแยะเห็นไหมครับเจ้านี้ออกโปรโมชั่นมาสักพักต้องออกโปรโมชั่นแข่งขันเทียบให้ได้เพราะทุกฝ่ายต้องการที่จะแย่งตลาดของตัวของสิ่งที่เกิดใหม่อยู่นะครับตอนนี้การโทรศัพท์ย้ายค่ายมันง่ายมากนะครับอย่างล่าสุดผมเนี่ยผมทำเรื่องย้ายจาก Dtac ไป True สักพัก Dtac ทัวร์มาละเออจะย้ายหรอคะถ้า Dtac แถมโปรโมชั่นเพิ่ม1 2 3 4อินเทอร์เน็ตเพิ่มให้กี่กิกโทรศัพท์เพิ่มให้เท่านี้ค่ารายเดือนลดให้เท่านี้เพื่อเสนอให้ผมอยู่ต่อนี่ครับคือการแข่งขันหมดไฟ True ออกโปรโมชั่นมาโอเคคุณย้ายค่ายไปย้ายค่ายใหม่นะลด 50% 1 2 3 4 5การแข่งขันที่เกิดขึ้นส่งผลตามมาคืออะไรครับกำไรจะลดน้อยลงไปจากเดิมเขาเคยบริษัท Dtac รับค่ารายเดือนผมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 8-900 บาทแต่ที่เขารั้งให้ผมอยู่เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดเยอะแยะเนี่ยผมเสียแค่เดือนหนึ่ง 4-500 บาทเองจากของแถมที่เขาแถมให้แอร์ไทม์ที่เพิ่มขึ้นรายเดือนที่ลดลงรายรับจากผมหายลงไปการที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นเนี่ย
สิ่งที่ตามมาคือกำไรของบริษัทจะน้อยลงไปแล้วโดยธรรมชาติเลยคุณภาพเป็นไงครับดีขึ้นโทรศัพท์ดีแท็กห่วยแตกเหรอใช้โทรศัพท์โทรไม่ได้ 3-4 วันผมเชื่อว่าหลายคนต้องร้อนใจเปลี่ยนค่ายละเซอร์วิสตัวนี้ไม่มีเหรอไม่มีแถมไลน์แชททั้งวันเหรอคุณต้องเริ่มหาเปลี่ยนเจ้าละจะไปหาไลน์ไหนใหม่บริษัทเองก็ต้องปรับปรุงคุณภาพของตัวเองขึ้นมาแล้วเพื่อความแข่งขันนะครับนั่นคุณจะพบว่าตลาดการค้าเสรีเนี่ยตัวธุรกิจเองเนี่ยกำไรลดน้อยลงไปแต่คุณภาพสินค้าเนี่ยจะดีขึ้นนะครับโรงอาหารของเราเองเนี่ยนะครับถ้าขายอาหารไม่อร่อยเลยราคาเท่ากันคุณจะทานไหมก็ไม่ทานไหมครับอาหารทานไม่ได้เลยหรืออาหารจ่ายตังค์เท่านี้เทียบอีกร้านหนึ่งของก็น้อยกว่านะครับปริมาณข้าวก็น้อยกว่าอาหารไม่อร่อยอีกคุณก็สามารถเลือกไปทานเจ้าอื่นๆได้นะฮะทั้งโรงอาหารไม่ดีเหรอก็ย้ายโรงอาหารไปทานที่นู่นไปทานที่นี่ผลตามมาคืออะไรเจ้าที่ปรับตัวไหวก็ต้องปรับปรุงคุณภาพความสะอาดรสชาติปริมาณเจ้าที่ปรับตัวไม่ไหวทำไงครับก็ต้องปิดร้านออกไปในภาพรวมคืออะไรโรงอาหารเราก็ดีขึ้นในแง่ของความสะอาดปริมาณรสชาติให้เหมาะสมกับราคาอันในภาพรวมคือบริษัทที่มีการแข่งขันเนี่ยอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันเนี่ยผู้บริโภคปลายทางจะดีขึ้นในแง่ของธุรกิจนะครับโทรศัพท์บ้านเป็นต้นผมยกตัวอย่างให้คุณฟังเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับโทรศัพท์ก่อนที่ True โทรศัพท์บ้าน02นะครับจะมาเนี่ยการที่ขอเบอร์โทรศัพท์02เนี่ยประจำแต่ละบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย10ปียังไม่ได้เลยนะครับ10ปีไม่แล้วยังเสียตังค์เท่าไหร่เป็นแสนนะครับต่อเบอร์ที่คุณจะขอได้ทั้งใต้โต๊ะบนโต๊ะต่างๆเนี่ยเสียเป็นแสนนะครับณวันนี้ครับ02คุณเป็นยังไงบ้างคุณไปขอให้คำตอบได้เลยว่าตกลงได้ไม่ได้ที่บ้านคุณค่าติดตั้งเท่าไหร่ไม่เสียคุณภาพเป็นยังไงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคุณโทรไป call center นะครับรับรองว่าโอเคเขาต้องมาแก้ให้คุณภายในเวลาไม่นาน20ปีต่อมาเนี่ยแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าเลยนะครับนี่เป็นต้นทำให้การแข่งขันทำให้ระบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีขึ้นและถูกลงแต่ในแง่ของบริษัทกำไรลดน้อยลงไปเหนื่อยมากยิ่งขึ้นในแง่อะไรในแง่ปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการวัดรายได้ของชาติอันนี้อาจจะงงๆไปนะครับแต่เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาบรรยายแล้วคุณจะเข้าใจนะครับการวัดค่าของชีพการเงินและการลงทุนอ่ะข้อ3 4 5อาจจะงงๆตอนนี้แต่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยๆไล่เสร็จๆ1 2 3 4 5คุณจะเข้าใจเรื่อยๆครับต้นทุนการผลิตแล้วนะครับเอาละไม่มี2ตัวเนื้อหาวิชาพวกนี้นะครับเราจะพูดถึงภาพรวมนะครับเราจะไม่พูดถึงในรายละเอียดให้คุณเห็นภาพรวมเมื่อคุณโตขึ้นคุณไปเรียนปโทปเอกนะครับมันจะมีความหมายกันหลายอย่างต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์กับต้นทุนเชิงบัญชีมันต่างกันตรงนี้ครับต้นทุนเชิงบัญชีเนี่ยวัดกันที่ต้นทุนซึ่งสามารถประเมินค่าได้ง่ายประเมินค่าได้ง่ายนะครับอาจจะเข้าใจลำบากเอ๊ะตัวไหนต้นทุนตัวไหนเหรอที่ประเมินค่าได้ยากอ่ะนะครับเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยคุณเสียเวลาเคยฟังไหมโอ้เราเสียเวลาจังเลยการที่คุณนั่งรอใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณบ่นเสียเวลานะครับ1ชั่วโมงเท่ากันระหว่างนายกกับนายขอเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมนะครับสำหรับเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐี100ล้าน1000ล้าน1ชั่วโมงของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงรายรับที่เขาหายไป 4-5 แสนบาทก็ไ
ในขณะเดียวกัน1ชั่วโมงเท่ากันนายกจับกังอาจจะเท่าไหร่300บาทต่อชั่วโมงไอ้300บาทต่อวันวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงอัน1ชั่วโมงคือ300หาร8 83 24 84 32ประมาณ30กว่าบาทเองเวลาเนี่ยเป็นตัววัดได้ลำบากมากถึงปริมาณเงินเพราะเวลาต้องถามถึงเวลาของใครนะครับเวลาของคนบางคนเนี่ย1ชั่วโมงเท่ากันมีค่ามากมายมหาศาลเวลาของคนบางคนมีค่าไม่กี่บาทเองแน่นอนนี่คือตัวอย่างหลักๆที่ผมใช้เสมอเวลาพูดถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มักจะรวมต้นทุนตัวนี้เข้าไปด้วยทุกคนรู้มันเป็นต้นทุนมันเป็นค่าเสียเวลาขึ้นมามันเป็นต้นทุนแต่ในทางบัญชีบอกว่าเฮ้ยต้นทุนตัวนี้มันประเมินเป็นเงินบาทลำบากดังนั้นต้นทุนทางบัญชีความแตกต่างคือต้นทุนเชิงบัญชีคือต้นทุนซึ่งสามารถตีค่าเป็นเงินบาทได้ง่ายๆคุณซื้อข้าวแกงกี่บาทล่ะแม่ค้าบอก15บาทบวกไข่ดาวไหมบวก5บาทค่าบวกไข่ดาวคือ20บาทอ่ะชัดเจน20บาทแม่ค้าบอก20บาทคุณจ่าย20บาททุกคนเข้าใจตรงกันนะครับคุณขึ้นรถจากนี้ไปเดินสยามนะฮะรถที่วิ่งในจุฬาไปสยามเนี่ยตอนนี้กี่บาทละกี่บาทนะครับอ่ะคนหน้าถามทีนึงรถที่วิ่งในระหว่างจุฬาไปสยามกี่บาทฮะสักค่านึงกี่บาทครับฟรีเหรออ่ะเหรอสมัยผมทำไม2บาทไม่รู้นะครับอ่ะสมัยผม2บาทคุณต้องไปซื้อคูปองนะครับแล้วก็ขึ้นแบบรถเมล์เลยนะครับที่โอเคไปซื้อคูปองมามีคนเก็บหรือไม่ก็หยอดตังเองตามความซื่อสัตย์ของตัวเองไปนี่คือมูลค่า2บาทการแลกเปลี่ยน2บาทชัดเจนนะครับคุณไปซื้อนะฮะ iPhone 6s ออกมาตัวใหม่รู้ราคาตามตู้ต่างๆ 40,000 50,000 นี่คือต้นทุนทางบัญชีเราสามารถประเมินราคาเป็นบาทได้ง่ายต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์คือต้นทุนทางบัญชีที่ประเมินค่าได้ง่ายบวกต้นทุนที่เรารู้ว่าเป็นต้นทุนแต่ประเมินค่าลำบากได้ยากประเมินค่าเป็นเงินบาทได้ยากย้อนกลับไปถึงก่อนคำว่าต้นทุนก่อนคุณคิดว่าตามเราเรียนมาทางสายวิศวะเนี่ยต้นทุนคำจำกัดความมีไหมอะไรคือต้นทุนเราหยิบมาตัวนึงใช่ต้นทุนหรือเปล่าเราต้องเอาคำจำกัดความมาจับครับว่าใช่ไหมจำไว้เลยนะครับต้นทุนคืออะไรต้นทุนคือสิ่งที่เราเสียไปเพื่อหวังผลในอนาคตนี่คือต้นทุนเราหวังเราเสียไปเพื่อหวังผลในอนาคตต้นทุนตัวนี้เป็นได้ทั้งทางเศรษฐศาสตร์และทางบัญชีในขณะที่คุณเรียนวิชานี้เนี่ยต้นทุนเกิดขึ้นไหมคืออะไรบ้างอ่ะเพื่อความง่ายครับเพื่อความรวดเร็วและเพื่อความกระตือรือร้นกันเดี๋ยวเราไล่ถามเลยกันอ่ะคนไหนดีเราไล่ตามแถวนะคนไหนแถวไหนพร้อมก่อนแถวหน้าครับอ่ะแถวนี้แล้วกันคนแรกไล่มาตามแถวนะครับไล่มาตามแถวเลยผมบอกต่อไปก็รู้ตัวเองต่อไปไล่มาตามแถวเบอร์นะครับเต็มแถวหมดแถวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไล่มาตามแถวให้เต็มแถวแล้วขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะเบื้องต้นผมบอกว่าต้นทุนคือสิ่งที่เราเสียไปเพื่อเราหวังผลในอนาคตวิชานี้ที่คุณกำลังนั่งตอนนี้เนี่ยในตัวคุณเนี่ยอะไรคือต้นทุนบ้างคุณเสียอะไรบ้างครับคุณเสียอะไรบ้างครับค่าหน่วยกิจเสียไหมเสียตังค์เปล่าเสียไหมโอเคเสียยังไม่พอหวังอะไรหรือเปล่าหวังอะไรครับคุณเสียไปเพื่อหวังผลในอนาคตโอเคเสียไปตัวแรกเงินค่าหน่วยกิจเสียไปแล้ว
ังอะไรครับมาเรียนทำไมอ่ะยอมจ่ายตังค์เพื่ออะไรไม่ได้หวังอะไรเลยหรือเปล่าเพื่ออะไรครับหวังอะไรดังๆครับผมไม่ได้ยินความรู้คนต่อมาครับหวังอะไรหวังให้จบความหวังของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าโอเคความรู้ไม่เป็นไรขอให้จบเถอะนี่คือแฟกต์บางคนบอกว่าไม่เป็นไรขอให้ผมจบเถอะผมจบขอให้ C บวกผมก็จบแล้วบางคนไม่ใช่ผมความรู้มันเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้คือจบด้วยและความรู้ด้วยนี่คือสิ่งที่คุณเสียไปเพื่อหวังผลในอนาคตค่าหน่วยกิจแน่นอนต้นทุนไหมถ้าพูดตามคำจำกัดความนี้ใช่ครับถูกต้องต่อมาครับจบยังต้นทุนคือ1ค่าในกิจจบยังครับมีตัวเดียวเปล่ามีตัวเดียวคุณเสียไปแค่เงินอย่างเดียวเสียอะไรฮะเชิญครับไล่ต่อกันเลยกับพี่บอกไงโอเคคุณต่อถามต่อไม่ต้องถามใครผมหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็ตอบมาเลยอยากตอบก็ตอบมาคนต่อมาครับไม่ได้ต่อมาครับคนหน้าก่อนเสียอะไรอีกเสียเวลาที่คุณมานั่งตอนนี้แหละครับคือเวลาที่คุณเสียไปแต่บอกแล้วเวลาเป็นต้นทุนใช่ไหมครับแน่นอนเพื่อหวังอะไรความรู้เพื่อจบคุณเสียเวลาแน่นอนแต่เวลาตัวนี้เป็นต้นทุนทางไหนเศรษฐศาสตร์เพราะมันตีราคาได้ไม่ง่ายนักนะครับคุณอาจจะเป็นนักเล่นหุ้นประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้นะครับตลาดเปิดบ่ายสองครึ่งโอ้เสียเวลามานั่งเทรดอาจจะมากมายมหาศาลก็ได้นะครับอ่ะต่อไปครับเสียอะไรอีกยังไม่จบเสียอะไรครับทำอะไรแรงถูกต้องครับคุณต้องเสียทรัพยากรใช่ไหมครับทีนี้คุณมานั่งฟังเนี่ยโอ้โหเครียดมากเครียดมากเสียเวลาต่างๆนะครับนี่แหละคือคำจำกัดของต้นทุนมันเวลาคุณเจอว่าโอเคตัวนี้ใช่ต้นทุนหรือเปล่าหรือไม่ใช่เนี่ยเอาตัวนี้มาจับและคิดต่อไปว่ามันเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์หรือทางบัญชีสเต็ปแรกใช่ต้นทุนไหมตามคำจำกัดความถ้าใช่เป็นต้นทุนประเภทไหนนะครับคิดเป็นสเต็ปร้านค้าขายข้าวแกงสเต็ปมานิดนึงคนต่อมาครับร้านค้าขายข้าวแกงในโรงอาหารเราเห็นชัดๆต้นทุนเขาคืออะไรบ้างเยอะแยะดังๆครับวัตถุดิบอ้าวข้าวสารที่ต้องหุงเป็นข้าวสวยข้าวสารใช่ค่าแก๊สใช่ไหมค่าแก๊สก็ใช่ค่าหมูหมาไอ้หมูเป็ดเห็ดน้ำปลาน้ำพริกไทยโอเคเยอะแยะค่าเซ้งห้องสมมติค่าเช่าก็แล้วกันเป็นไหมค่าเช่าห้องสมมุติโอเคมีค่าเซ้งเซ้งคืออะไรครับใครทราบบ้างเด็กๆพอทราบไหม เซ้งคือเงินก้อนหนึ่งที่คุณต้องจ่ายให้เจ้าของเงินกินเปล่าแหละว่าโอเคเป็นการซื้อสิทธิแล้วยังมีค่ารายเดือนอีกค่าเซ้งก็นับไหมเป็นต้นทุนนับครับเพราะคุณจ่ายตังค์เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้มีสถานที่ในการทำงานเพื่ออะไรล่ะเพื่อขายสินค้าให้ได้ค่าเช่าอีกเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วเริ่มมีองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากเดิมของคุณง่ายๆมีแค่ค่าณตอนนี้ค่าเสียเวลาค่าหน่วยกิจองค์กรใหญ่ยิ่งขึ้นค่าร้านขายอาหารค่าข้าวสารยังไม่พอค่าแก๊สค่ากระทะนะครับค่าหม้อหุงต่างๆนับไหม
คุณซื้อหม้อซื้อกระทะมาทำอะไรซื้อมาเพื่อให้ประกอบกิจกรรมการผัดให้ได้ต้นทุนไหมใช่ต่างๆเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับที่เราเห็นชัดเจนคือต้นทุนเชิงบัญชีมันสามารถตีเงินบาทได้ง่ายมูลค่าแลกเปลี่ยนที่สองฝ่ายแลกเปลี่ยนกันคุณจ้างแรงงานมาช่วยไหมตกลงเดือนละกี่บาท 9,000 บาทชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับรายได้รวมเราบอกแล้ว3ตัวนี้เกี่ยวพันกันอย่างไรรายได้รวมต้นทุนรวมและผลกำไรรายได้รวมของกิจการต่างๆเนี่ยหาง่ายไหมครับอ่ะคนต่อมาครับสมมุติว่าคุณทำร้านขายข้าวผัดในโรงอาหารอยู่ผมถามคุณให้คุณวันนี้รายได้รวมเท่าไหร่หายังไงอะครับขายได้กี่จานนะครับนับเงินก็ได้โอเคสิ่งที่คุณและเชื่อว่าคุณไม่มีใครโกงคุณแล้วกันนะสมมุติว่าเราอยู่ในธุรกิจซึ่งซื่อสัตย์กันสมมุติมีลูกค้าคุณคิดตังผิดมีเด็กเรานิสัยดีบอกพี่คิดตังผิดจริงๆพี่ต้องเสียผมต้องเสีย20บาทนะครับพี่อ่ะเราอยู่ในธุรกิจซึ่งไม่มีการโกงกันทุกคนซื่อสัตย์กันแล้วกันรายรับคืออะไรนับเงินในถาดที่คุณรับมาเท่าไหร่หรือในเซเว่นคืออะไรครับเซเว่นหายังไงเซเว่นแต่ละร้านใครเคยไปซื้อเซเว่นบ้างเวลาก่อนที่คุณจะชำระเงินเนี่ยทำยังไงกดเครื่องคิดเงินใช้บาร์โค้ดโอเคโปเต้ถุงเล็กกี่ถุงน้ำแก้วใหญ่กี่แก้วกดไปถึงเวลาปิดกดยอดรวมปั๊กยอดรวมวันนี้เราขายได้กี่แสนประกอบด้วยฮอทดอกกี่ร้อยชิ้นประกอบด้วยสบู่กี่ก้อนประกอบด้วยอื่นๆมากมายท่านรายรับเนี่ยหายมาหาไม่ยากเราขายสินค้าไปเท่าไหร่นะครับแต่สินค้าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เราขายข้าวแกงธรรมดากี่บาทไรเราขายข้าวแกงราดหน้า2อย่างกี่จานเราขายข้าวแกงราดหน้า3อย่างกี่จานมีบวกไข่ดาวมีบวกไข่เจียวไหมตามจริงท่านรายได้ต่างๆนะครับเมื่อคุณโตขึ้นมันอยู่อีกตัวหนึ่งคือรายได้สุทธิมันจะมีรายได้รวมกับรายได้สุทธิพูดให้ฟังคืออะไรสุทธิคือเน็ตเพราะอะไรในการทำธุรกิจมีส่วนลดขึ้นมาปกติให้คนนี้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยเว้ยปกติเราขายข้าว20บาท17บาทลดนะครับเรามีเฟเวอร์ให้คุณหน้าตามันสวยเราหวังผลประโยชน์ให้เขารู้จักเราโอ้ให้เราให้เขาดูให้เราทำตัวดูดีแหมเรามีส่วนลดให้อันรายได้สุดที่คือรายได้ที่เราหักอื่นๆเข้าไปแล้วนะครับในบางครั้งใครเคยไปกินนั่นไหมครับไอ้ปาปิก้อนนะครับบาร์บีคิวพาซ่าเวลาเช็คบินเป็นยังไงครับอ้าวใครเคยไปทานคนต่อมาครับเคยไปทานไหมบาร์บีคิวพาซ่าตอนจ่ายตังค์เป็นไงมั่งจำได้ไหมพนักงานจะมาบอกเลยบอกว่าอะไรฮะใช้เงินสดหรือใช้บัตรคะเงินสดลด 10% บัตรลด 5% แสดงไม่เป็นไรเพราะพวกคุณอาจจะเป็นพวกที่พ่อแม่จ่ายตังค์อยู่ตอนนี้นะครับแต่สักวันหนึ่งไม่ปี3ปี4เมื่อเลี้ยงสาวเราจะเริ่มเข้าใจแล้วเมื่อเริ่มต้องอาศัยเงินมาจ่ายเองแล้วนะครับนี่เป็นต้นความหมายคือโอเคบางท่านจ่ายเงินสดบริษัทก็รายรับหายไป 10% ใช่ไหมครับจากการใช้เงินสดคือจ่ายไป 90% ของราคาเต็มบางเจ้าจ่ายบัตรเครดิตลด 5%คำว่ารายได้สุทธิคือรายได้ที่เรารับจริงๆสุทธิต่างๆนะครับอันนี้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยบางเจ้าเขียนรายได้สุทธิมีอีกคอลัมน์หนึ่งคือรายบางเล่มรายงานรายได้รวมถัดมาเป็นรายได้สุทธิเหตุผลคือนี่ครับมีการหักส่วนลดไม่รายรับต่างๆที่เกิดขึ้นมา
มีส่วนเพิ่มไหมอาจจะมีเช่นในบางครั้งคุณจ่ายตังช้าบทปรับกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆเป็นต้นนะครับต้นทุนรวมพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับต้นทุนรวมในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในโรงงานคือต้นทุนที่เกิดขึ้นผลิตสินค้าขึ้นมานะครับหนังสือโดยทั่วไปมักจะบอกว่าต้นทุนเนี่ยเหมือนกับก้อนหิมะถ้าเกิดใครจำภาพได้ที่วิ่งกลิ้งจากยอดเขาก้อนเล็กๆแล้วค่อยๆวิ่งไหลลงมาก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเรียกว่าสะสมต้นทุนไล่จากวัตถุดิบแปรรูปการแปรรูปการผ่านกระบวนการต่างๆนะครับคือการสะสมของต้นทุนเข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเราหาต้นทุนอย่างไรคือพยายามหาเข้าสู่ตัวสินค้าให้ได้โน้ตบุ๊ก1ตัวต้นทุนเท่าไหร่เสื้อผ้า1ตัวต้นทุนเท่าไหร่พยายามหาต้นทุนรวมทั้งหมดเพื่อใส่เข้าไปตัวสินค้าให้ได้นี่คือต้นทุนในโรงงานยังไม่จบมีต้นทุนทางการตลาดอีกนะครับอะไรบ้างต้นทุนทางการตลาดที่คุณคุ้นเคยคนต่อมาครับฟังไหมไม่ได้ฟังต่อมาครับเราบอกแล้วเราไม่เอาผิดถูกไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตอบมาครับคิดยังไงตอบมาเราไม่มีแต้มให้ตอบผิดหักแต้มตอบถูกบวกแต้มไม่มีขอให้แสดงความคิดเห็นหน่อยโออิชิล่าสุดอะไรนะโอเคบาร์บีคิวพลาซ่าโฆษณาคืออะไรโปรโมชั่นทำอะไรบ้างครับพาไปเที่ยวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทุนไม้ของบริษัทเพราะเอาคำจำกัดความมาจับเพราะอะไรครับเราบอกแล้วว่าต้นทุนหรือไม่ต้นทุนเอาคำจำกัดความมาจับบริษัทเสียไหมเสียอะไรเพื่ออะไรทั้งค่าโฆษณาเองทั้งค่าที่เขาพาไปเที่ยวเองเพื่ออะไรฮะโอเคเพื่อความมีชื่อเสียงเพื่ออะไรเพื่อปลายทางคือให้ลูกค้าไปกินเยอะๆเพื่อรายรับในอนาคตเองใช่ไหมครับค่าโฆษณาเนี่ยใหญ่มากมายมหาศาลนะครับใครรู้ว่าแบบว่าค่าเขาโฆษณาหลังเวลาช่อง3เนี่ยหลังละครช่วงละครเนี่ยนาทีละหลายแสนบาท 5-6 แสนบาทนาทีละนะครับนาทีละละครเรื่องหนึ่งยิงไปกี่นาทีล่ะคูณไปต่อวันคูณไปต่อเดือนคูณไปต่อปีธุรกิจอุตสาหกรรมโฆษณาคุยกันหลักร้อยล้านสิบล้านนะครับยังไม่จบโอเคค่าที่คุณต้องจัดพาไปทัวร์ตามที่ข้อสัญญาเพื่ออะไรเพื่อหวังผลในอนาคตตัวนี้เราเรียกว่าต้นทุนไหมใช่แต่เป็นต้นทุนทางการตลาดเราเอาสองตัวมารวมกันผลิตตลาดรวมกันคือต้นทุนรวมครับเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับต้นทุนทางการตลาดแต่ทุกคนต้องตระหนักไว้มันต้องมีผลิตอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ต้องขายด้วยนะครับขายด้วยค่าโฆษณาอาวุธิศักดิ์เอาดาลงดารามานะครับเอาชมพู่มาคุยกันเป็นหลักร้อยล้านนะครับค่าตัวเองค่าผลิตโฆษณาเองค่าออกอากาศเองต้องเป็นต้นทุนบางอุตสาหกรรมธุรกิจตัวนี้ใหญ่มากธุรกิจทางการต้นทุนทางการตลาดนี่ใหญ่มากนะครับนี่คือคำว่าต้นทุนรวมในโรงงานบวกการตลาดและการขายจับมาบวกกันคือว่าต้นทุนรวมส่วนต่างของสองตัวนี้คืออะไรครับคืออะไรคนต่อมาครับผู้หญิงส่วนต่างของรายได้รวมลบต้นทุนรวมคือผลกำไรถูกต้องครับถูกต้องครับผลกำไรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจดำเนินงานดีไหมผมบอกแล้วนะครับผลกำไรเนี่ย
เราตั้งมาเพื่ออะไร